สวัสดีครับท่านผู้ชมคือมีเพื่อนๆบอกว่า อยากให้ผมรีวิววิธีตัดปาล์มให้ดูนะครับผมบอกว่ารีวิวหลักการใช้หลักการจับเสียมให้บอกวิธีดูช่องที่จะเข้าไปตัดทลายปาล์มคืออย่างนี้นะครับถ้าคนอยู่ในสวนปาล์มถ้าจับกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะครับต้องไปดูหน้างานคือให้สังเกตปลายของปาล์มครับมันจะชันเอียงออกมาทางนี้ใช่ไหมครับด้านที่ตัดก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับคือในมุมของปาล์มจะมีที่ช่องที่ให้เสียบเข้าไปนั่นเองครับผมแต่ถ้าเรามองด้านนี้นะครับมันจะไม่มีช่องให้ตัดทลายปาล์มนั่นครับก็คือถ้าตัดถึกใช้เสียมตัดแต่ใช้เสียมแทงปาล์มนะครับแต่ถ้าแทงไม่ถูกทลายของมันตำแหน่งของมันก็จะไม่ทลายถึงขาดแต่จะแทงหลายครั้งนั่นเองครับผมแต่ดูนะครับทางมันจะหนีบไม่มีที่ให้เสียบให้แทงปาล์มนั่นเองครับผมแต่ถ้าเรามามองทางนี้สังเกตทลายนะครับผมทลายมันจะชันออกเอียงข้างแต่ถ้าทลายจะเอียงไปทางนู้นใช่ไหมครับถ้าเราแทงทางนี้มันก็จะไม่ขาดถึงขาดแต่ใช้เวลานานครับมันจะเปลืองแรงเรานี่นะครับทลายจะเอียงมาทางนี้นะครับก็คือเราต้องแทงสวนเง่าเขาเรียกว่าคั่วปาล์มนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทำการแทงทลายให้ดูนั่นเองครับผมเดี๋ยวใส่ถุงมือแป๊บนึงนะครับเนื่องจากไม่ได้เอาที่จับกล้องมาก็เลยจะลำบากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะแทงให้ดูนะครับผมวิธีจับเสียมเราจะใช้น้ำหนักลงไปข้างหน้านะครับผมจับเสียมเราจะใช้ปล่อยให้น้ำหนักลงไปข้างหน้าประมาณน้ำหนักเสียมทิ้งลงไปข้างหน้าประมาณ1เมตรประมาณ1เมตรโดยประมาณนะครับจับเสียมโดยประมาณ1เมตรเสียมผมจะอยู่ที่2ด้ามยาวอยู่ที่2เมตรนะครับอย่างนี้นะครับเวลาแทงให้เราใช้แบบถ่วงน้ำหนักขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ่วงน้ำหนักมันจะเบาแรงคล้ายว่าเราไม่ออกแรงนั่นเองนะครับผมดูนะครับนี่ครับขาดแล้วนะครับผมถ้าแทงถูกมันจะง่ายๆครับไม่มีอะไรมากใครที่บอกว่าทางรับน้ำหนีบทางรับน้ำหนีบทลายปาล์มก็จะเป็นปกติไม่หนีบนะครับมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั่นเองครับนี่นะครับทลายสวยทลายนี้ประมาณไม่เกิน25โลนั่นเองครับผมครับผมก็ใครมีเทคนิคดีๆยังไงก็แนะนำมานะครับครับผมก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีตัดแทงปาล์มนั่นเองครับผมก็จะบอกสาระไว้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับครับผมก็สวัสดีครับผม